น้ำมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยแล้ววันนี้พวกฉันเนี่ยจะได้เติมน้ำมันไหมน้ำมันยังไม่ออกมาเลยสักหยดทำไมไม่ออกวะนี่พ่อค้าโกงฉันหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่พ่อค้าฉันเติมเต็มถังนะไม่ใช่ครึ่งถังน้ำมันยังไม่ออกมาเลยสักหยดนี่พ่อค้าโกงฉันหรือเปล่าเนี่ยฮะอ้าวคุณมาโกงมาโกงอะไรกันเมื่อกี้ผมก็กดปุ่มเติมน้ำมันให้คุณแล้วนะไหนเอามาดูสิเมื่อกี้ก็กดปุ่มสีเขียวแล้วนี่หว่าเฮ้ยไม่มีน้ำมันจริงด้วยอ่ะหรือว่าถังน้ำมันรั่ววะเนี่ยนี่พ่อคะถังรั่วอะไรกันรถฉันเนี่ยปกติดีทุกอย่างค่ะไม่รั่วแน่นอนแล้ววันนี้เนี่ยฉันจะได้เติมน้ำมันไหมคะเออก็ไม่รั่วจริงด้วยนี่หว่าเอองั้นลองเติมอีกทีสิอ่ะเร็วเลยนะฉันรีบนี่พ่อคะน้ำมันฉันเนี่ยไม่ได้จะเต็มฮะฉันรอนานแล้วนะนี่พ่อขาใจฉันหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นลงมาเลยสักหยดแกล้งอะไรคุณก็เมื่อกี้เนี่ยผมกดปุ่มสีเขียวไปแล้วนะไหนผมขอดูหน่อยสิดูเลยเนี่ยไม่มีน้ำมันจริงด้วยเว้ยน้ำมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยพ่อค้าถามพวกฉันเนี่ยพวกฉันจะรู้ไหมล่ะฮะนี่แล้ววันเนี้ยพวกฉันเนี่ยจะได้เติมน้ำมันไหมไม่ใช่ว่าต้องเข็นรถกลับบ้านนะใช่เสียเวลาจริงเลยรู้งี้เนี่ยไม่มาเติมปั๊มอยู่นะไปเติมปั๊มอื่นดีกว่าป้าหลิวไปกันเถอะอ่ะเดี๋ยวขาตั้งขึ้นที่เฉยด้วยนะหลีกไปเลยนะเสียเวลาเปล่าเอ้ยคนเดี๋ยวก่อนสิทำไมไม่ออกวะไหนดูสิก็ออกปกติดีนี่ว่ะเอ้ยคนกรรมกรหัวจ่ายดีแล้วนะคนกรรมกรไอ้ของเขาเนี่ยตั้งมันแล้วกันวันสื่อแตะไหนก็ไม่รู้พ่อค้าวันนี้เอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมน้ำมันอะไรพี่ก็เหมือนทุกทีที่เคยซื้อนั่นแหละวันนี้เอาให้เต็มแกลลอนเลยนะเพราะว่าผมจะไปเติมรถไถอ่ะอ๋อจัดไปครับพี่เอาเหมือนเดิมลูกค้าของฉันเนี่ยไม่ได้มีแค่แกคนเดียวซะหน่อยให้เขาจำได้วะโอ้โหพ่อค้าทำไมน้ำมันมันสีแดงขนาดนี้เลยครับผมจำได้นะมันต้องออกส้มๆหน่อยไม่ใช่เหรอครับอ๋อใช่ครับปกติแล้วจะออกสีแดงๆส้มๆหน่อยครับแต่ผมได้ข่าวมานะว่าช่วงนี้เขาเปลี่ยนสูตรใหม่ครับตอนที่ผมเห็นตอนแรกก็ตกใจมากเลยนะครับนึกว่าเป็นน้ำมันปลอมแต่ไม่ต้องห่วงนะครับใช้ได้ปกติแน่นอนครับอ๋อแบบนี้นี่เองนี่ครับเงินสีกับน้ำหวานเลยนะครับถ้ามองผ่านๆมีคนเข้าใจผิดสงสัยเอาไปกินแทนน้ำแล้วล่ะครับแปลกจริงถ้าเอาไปกินแทนน้ำก็ไม่แปลกหรอกนะเพราะว่าฉันเนี่ยเอาน้ำหวานผสมด้วยไงนี่พี่ดาจอดไหนลิวฉันขอดูหน่อยสิว่านี่น้ำมันเยอะไหมก็เยอะอยู่ท่านี่อืมแต่จะว่าไปกินมันแปลกๆเหมือนน้ำหวานยี่ห้ออะไรสักอย่างเลยอะจริงเหรอไหนฉันขอดมดูหน่อยสินี่ไงจริงด้วยแกทำไมกลิ่นมันเหมือนน้ำหวานอะไรสักอย่างนึงอะหรือว่าพ่อค้าเนี่ยเอาน้ำหวานมาผสมกับน้ำมันนะเป็นไปได้ด้วยหรอแล้วถ้าผสมกันแล้วเนี่ยมันจะใช้งานได้จริงหรอทำไมจะไม่ได้ล่ะก็แค่น้ำหวานสีแดงมาผสมกับน้ำมันเนี่ยสีมันก็เหมือนน้ำมันละ
แต่เรื่องใช้งานเนี่ยฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้งานได้จริงไหมแต่ฉันว่ามันต้องใช้งานไม่ได้แน่เลยอะความหนาแน่นระหว่างน้ำมันกับน้ำหวานเนี่ยมันต่างกันมากๆเลยนะเฮ้ยดาเราทำไงดีอะฉันว่าไอ้พวกชาวบ้านเนี่ยต้องโดนไอ้พ่อค้านั้นหลอกฟรีแน่ๆอะเออฉันขอคิดดูก่อนแล้วกันมันต้องมีสักวิธีสิที่เราจะเอาคืนไอ้พ่อค้าคนนั้นได้อะน้อยน้ำมันช่วงนี้ขึ้นราคาหน่อยทำเป็นจะเอาเปรียบชาวบ้านตามดำคอยดูนะที่จะเอาคืนแกแน่อีพ่อขายขี้โกงใช่ช่วงนี้นะน้ำมันก็แพงมันกะว่าเอาน้ำมันเนี่ยผสมกับน้ำแดงเพื่อหวังกำไรเยอะๆวิดาจะว่าไปเนี่ยก็เป็นห่วงพวกคนเฒ่าคนแก่เหมือนกันนะไม่รู้อีโนอีแน่ต้องโดนไอพ่อค้าเนี่ยหลอกแน่ๆเลยทำไงดีอะแกไม่ต้องห่วงฉันเนี่ยคิดแผนออกละรับรองได้เลยบทเรียนราคาแพงแบบเนี้ยจับไปจนตายแน่แผนอะไรอ่ะบอกฉันหน่อยสิคืองี้เอาหูมาสิเป็นไงล่ะแผนของฉันฉันมั่นใจได้เลยนะว่าพ่อค้าคนนั้นเนี่ยไม่มีทางไปหลอกคนอื่นได้อีกแน่นอนจะว่าไปเนี่ยฉันก็อยากเห็นสภาพมันแบบนั้นแล้วนะอดใจไม่ไหวแล้วโอ้ยแกได้เห็นแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรารีบขับรถกลับบ้านดีกว่านะเพราะว่าชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยมองเราแปลกๆละไปกลับเถอะเราก็หน้าแปลกอยู่แล้วจอดเลยด้วยโอ้ยแกเสร็จแล้วใช่ไหมโอ้ยทำไมวันนี้ถึงร้อนขนาดนี้วะร้อนเหมือนแบบมีพระอาทิตย์เนี่ยมันจ่ออยู่ตรงหน้าเลยโอ้ยร้อนจนหูดับตับไหม้หมดแล้วเนี่ยมาเลยจ้าน้ำหวานเย็นๆน้ำหวานเย็นๆนี่พี่ชายสนใจน้ำหวานเย็นๆสักขวดไหมจ้าอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยได้กินอะไรเย็นๆเป็นอะไรที่ชื่นใจมากๆเลยนะพี่เออก็ดีเหมือนกันเอาน้ำหวานเย็นๆให้ฉันขวดนึงแล้วกันขอเย็นจนแบบดื่มไปแล้วนั่งบนน้ำแข็งเลยนะพอตอนเนี้ยร้อนไม่ไหวอะได้เลยพี่โอ้ยเหนื่อยรอแป๊บนะจ๊ะอะได้ละนะรับรองได้เลยนะว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยเย็นถึงท้องเออฉันหมายความว่าเย็นเหมือนอยู่ในห้องแอร์พี่อืมโอ๊ยไม่ถึงแต่พร้อมขนาดนี้วะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแต่พร้อมมากเลยนี่แกเอาน้ำอะไรมาให้ฉันกินเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยแต่พร้อมยังไงวะน้ำอะไรเหรอก็น้ำแดงผสมน้ำมันที่แกเนี่ยขายให้ชาวบ้านเขาไงงั้นกินไปเลยนะเฮ้ยอย่าทำอะไรฉันเลยเฮ้ยอย่าขออย่าทำเลยอย่าน้ำทำอะไรฉันเลยนะเป็นไงล่ะโกงชาวบ้านนี่นะคนแบบแกมันโดนแบบนี้แหละโอ้ยสายร้อนสายร้อนนี่มาเถอะหาฉันไปส่งมาหน่อยนะโอ้ยสายร้อนไม่ไหวแล้วโอ้ยเจ็บร้อนสายร้อนไม่ไหวแล้วโอ้ยนี่ยังไม่ใช่ไหมยังไม่ง่ายหรอกเพราะยังมีอีกหลายอย่างที่แกต้องชดใช้จำฉันได้ไหมว่าทำอะไรไปบ้างนี่พวกแกสองคนเอาน้ำอะไรไม่รู้ไม่ใช่กินใช่ไหมฉันเลยต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมตอบมาสิใช่จำได้แล้วหรอว่าน้ำนั่นน่ะคือน้ำอะไรก็คือน้ำที่แกเนี่ยขายให้พวกฉันไงเป็นไงอร่อยมากไหมน้ำที่ฉันขายให้พวกแกไปนี่แกอย่าบอกนะว่ามันเป็นน้ำหวานที่ผสมกับน้ำมันนี่พวกแกเอามาให้ฉันกินใช่ไหมโอ๊ยฉันกินน้ำมันจริงๆเลยเนี่ยยอมรับแล้วเหรอว่าแกเป็นคนเอาน้ำแดงมาผสมกับน้ำมันเพื่อหลอกขายชาวบ้านใช่ฉันยอมรับแล้วนี่ฉันขอโทษนะฉันผิดไปแล้วที่เอาน้ำหวานผสมกับน้ำมันแล้วก็ไปขายให้ชาวบ้านน่ะฉันขอโทษนะฉันยอมรับผิดแล้วอย่าทำเลยฉันเลยนะฉันสำนึกผิดแล้วนะสำนึกผิดตอนนี้มันก็สายแล้วล่ะเพราะว่าสุดท้ายแกเองนั่นแหละที่จะได้รับผลกระทบเวรกรรมเนี่ยมันมีจริงใช่ค่ะฉันหวังว่าคนคงคิดได้และปรับปรุงตัวเองใหม่นะคะคนเราถ้ามีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันฉันเชื่อว่าสังคมเนี่ยจะน่าอยู่มากกว่านี้ครับ
ผมสัญญานะครับว่าผมเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เป็นคนดีของสังคมอ่ะที่ผมเป็นแบบนี้มันก็สมควรแล้วนะครับผมสาบานแล้วครับว่าผมเนี่ยจะไม่ทำสิ่งชั่วอีกนะครับผมสาบานแล้วยังไงคุณก็ต้องได้รับโทษครับคุณตำรวจอย่าจับผมไปเลยนะครับผมไม่ได้เป็นคนผิดอ่ะขอให้โชคดีนะคะเฮ้ยแล้วแกสองคนกลับมาเดี๋ยวนี้นะฉันสำนึกผิดแล้วไงกลับมาก่อน